เลยดีกว่าค่ะยังไงไดด้ีครับค่ะได้ครับก็อย่างที่เรียนนะฮะในเรื่องของบรรยากาศตลาดนะครับในโหมดของการที่ต่างชาติซื้อสะสมมาตลอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงนะฮะจากเหตุการณ์ที่เราเห็นอยู่นะฮะวิธีการต้องเรียนคุณดูอย่างนี้นะครับแล้วก็เรียนท่านที่ติดตามรายการทั้งหมดนะฮะว่าในส่วนของวิธีการของต่างชาติที่พยายามที่จะวางแผนนะฮะในการเข้ามาเทรดในตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับ การดึงขึ้นไปไม่สำเร็จนะครับงั้นไม้สองแล้ววิธีการที่สองก็คือการต้องสาดหุ้นหรือกดราคาหุ้นลงมา นะครับงั้นถึงเมื่อช่วงเมื่อตอนเที่ยงบอกนุ้ยบอกว่ามันจะเกิดการจัมปิ้ง นะฮะมันเกิดการจัมปิ้งเหมือนสปริงบอร์ดนะครับงั้นสัปดาห์หน้าถึงบอกว่าหลังจากนี้ไปนะครับเก็บเงินสดไว้แล้วเตรียมตัวช้อปปิ้งของถูกๆในสัปดาห์หน้านะครับงั้นการที่เขาจะเทรดนะฮะหรือการเลือกทางเทรดนะครับที่จะให้ทุกคนนะฮะสับสนหรือว่าทุกคนเพื่อจะยกฐานของตัวเซตให้ขึ้นไปให้ได้เพราะตอนนี้เซตหลุด LR กลางนะฮะที่ให้ไว้1641วันนี้เซตติด1632นะฮะงั้นทุกคนก็จะรู้ว่าการใช้ตัว linear recession และตัวใช้ LR กลางมันจะบอกนัยยะของเทรนด์หรือแนวโน้มของเซตเป็นยังไงนะครับงั้นการเล่นใต้อยู่ LR กลางนะครับนี่อยู่ด้านล่างก็จะรู้ว่าเซตกำลังจะเป็นการลักษณะการปรับตัวหรือถอยตัวลงมาเรื่อยๆนะครับงั้นสัปดาห์หน้านะครับก็อย่างที่เรียนครับกอดเงินสดไว้ดีๆนะครับแล้วก็เดินช้อปปิ้งนะครับเลือกซื้อของถูกๆนะฮะอย่างน้อยทีเดียวในจังหวะที่กลับขึ้นมาหรือจะกลับขึ้นหรือการลงแรงๆของหุ้นนะครับกลุ่มที่น่าสนใจมากที่สุดคงเป็นกลุ่มธนาคารนะฮะคงเป็นกลุ่มธนาคารเลือกที่แบงค์นะครับแล้วก็ดูตัวที่ให้หุ้นกันบ้านนะครับไว้นะครับส่วนบนวิธีการทั้งหมดอย่างที่เรียนครับนะฮะก็หลังจากนี้ นะครับถ้าใครตามรายการมาตลอดนะครับก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราให้ลดพอร์ตลงมาสิ่งที่ให้เราปรับตัวและให้ทุกคนกอดเงินสดไว้นะฮะจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เราบอกอยู่แล้วว่าการรีบาวของหุ้นมันจะมีกรอบของมันนะครับอยู่เท่านั้นนะฮะส่วนตัวทีเฟกที่เป็น M22 นะฮะตอนนี้พยายามจะยืนนะฮะเราให้ตัวขีดเส้นใต้ของตัวรีเนียของตัว M22 คือ985นะครับวันนี้ยังยืนอยู่ได้นะครับยืน986นะครับแล้วก็พยายามสร้างความแข็งแกร่งอย่างที่เรียนครับถ้าเซตเป็นยังไงนะครับสุดท้ายตัวทีเฟกนะครับน่าจะหลุดลงมาเหมือนกันนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าถ้ายืนไม่ได้985นะครับยืนได้จะดีนะฮะยืนได้ถือว่าเป็นการแข็งแกร่งนะฮะแต่ถ้าหลุด985ตัวทีเฟกเองก็อย่างที่เรียนครับว่าก็คงจะทิ่มหัวลงมานะฮะ975 962นะฮะแนวรับของตัว M22 นะครับส่วนสิ่งที่กำลังตามดูอยู่ตอนนี้นะฮะจำได้นะฮะบอกทองคำ1842ตอนนี้มายืน1842นะฮะ ทองคำมายืน1842แล้วหลุดไม่ดีนะฮะ ถ้า1842ทองคำหลุดไม่ดี นะครับถ้ายืนไม่ไหว1842วันสองวันนี้นะครับสิ่งที่จะเห็นทองคำนะฮะพูดในรายการคุยกับคุณนุ้ยไว้เราจะเห็นทองคำประมาณ30เหรียญ นะครับงั้นการแกว่งตัวทองคำจะเห็น30เหรียญนะฮะค่ะนะฮะจะเห็น30เหรียญงั้นเรามาระวังนิดเดิมนะครับใครทอคอทองคำใครที่เทรดทองคำนะครับต้องให้ความสำคัญนิดเดิมนะฮะจะแกว่งตัวแรงนะครับจะแกว่งตัวแรงนะฮะทองคำให้แนวรับลงไปอยู่ที่ประมาณ183กว่า33นะฮะแล้วก็18ประมาณ182กว่า27นะครับแนวรับของทองคำเป็นแบบนั้นนะครับงั้นแรงกดดันของทองคำนะฮะ
ตามวิสัยแล้วจะวูบนะฮะจะวูบ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 แรงๆนะครับแกว่งตัวแรงๆนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับก็ฝากว่าสัปดาห์นี้นะฮะในสัปดาห์หน้านะครับเวลาหุ้นลงมาแรงๆหรือหุ้นปรับตัวลงมานะครับรวมถึงทองคำด้วยไม่ต้องตกใจมากนะครับนะฮะจับจังหวะช้อนซื้อนะครับถ้าใครไม่ได้ฟังรายการเมื่อช่วงเที่ยงนิดๆ นะฮะที่จะบอกว่าถ้าคุณอยากจะเทรดให้ดีๆมีหลักการที่ดีๆจังหวะและโอกาสนะครับของการเข้าหาจุดการเข้าเทรดที่ดียังไงนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับส่วน เรื่องของระยะเวลาเรื่องของไทม์เฟรมอย่างที่เรียนนะฮะเดี๋ยววันที่18จะไปเฉลยบางเรื่องนะครับจริงๆจะไปกระซิบบอกว่า จริงๆเรื่องของ period หรือ time frame ของการดูหุ้นหรือดูทองคำหรือดูอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ time frame ไหนแม่นที่สุด time frame ไหนที่ใช้ประโยชน์มากที่สุดนะฮะ ใครที่อยู่ในกลุ่มใครที่อยู่ในคอร์สอบรมจะรู้ว่าทำไมเราเทรดทองคำได้ตลอดเวลาหรือเราเทรดทองคำแล้วค่อนข้างจะแม่นยำนะฮะตลอดนะฮะลองเช็คดูนะครับไม่รู้ว่าลูกศิษย์หรือว่าใครที่อยู่ในคอร์สอบรมจะรู้ว่าเราเทรดทองคำนะครับประสิทธิภาพของการเทรดนะครับสกอร์หรือการสะสมกำไรนะครับของการเทรดเนี่ยมันใกล้เคียงหรือมันได้กำไรมากน้อยขนาดไหนนะฮะงั้น18จะไปกระซิบให้กลุ่ม VIP นะครับที่โอหินให้ฟังนะฮะคุณนุ้ยแล้วอย่าลืมสิงหานะครับวันเลยเต็มๆค่ะเสาร์ที่20 21สิงหาค่ะครับเดือนสิงหานะครับถ้าคิดว่าอยากจะพัฒนาการนะฮะมีพัฒนาการที่ดีนะครับเปิดใจกว้างและมีมุมมองข้างหน้านะครับแล้วก อยากจะให้ตัวเองนะครับเทรดเก่งมากขึ้นนะครับมันจะมีหลายๆเรื่องนะครับในรายละเอียดของวิธีการเทรดนะฮะรูปแบบการเล็งตัวของราคาการขึ้นที่ค่ะมันจะเข้าใจหมดนะฮะมันจะเข้าใจหมดนะครับวันที่คุณเข้าใจหมดแล้วสุดท้ายนะฮะทำทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นนะครับสอนกันง่ายๆนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนครับทั้งหมดจากประสบการณ์ทั้งหมด40กว่าปี40กว่าปีนะฮะ42 44ปีนะครับเป็นเล่าให้ฟังนะฮะว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะฮะขอบคุณครับคุณนุ้ยครับวันนี้คงแค่นี้มากเลยค่ะเดอะโกสต์ค่ะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณคำแนะนำจากเดอะโกสต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมใครที่ยังไม่ได้ฟังในช่วงตอนเอาใจไปเลยวันนี้กับเดอะโกสต์ไปฟังย้อนหลังได้เลยนะคะเดอะโกสต์ให้มุมมองหุ้นการบ้านไว้ถึง3ตัวเลยทีเดียวนะคะไปฟังข้อมูลกันแล้วก็ใครสนใจหลักสูตรของเดอะโกสต์ค่ะก็เดือนสิงหาคมนะคะติดต่อทีมงานได้เลยนะคะเสาร์และอาทิตย์ที่20และ21สิงหาคมนะคะเคลียร์คิวไว้รอได้เลยค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่@blmi ได้เลยค่ะวันนี้หมด